คครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการแล็บแบ็คไม่ชินเคยโอเย่นะครับเกม GTA Vegas อีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่ก็มีเมืองหนึ่งนะครับมาแนะนำผู้ชมเลยนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟนะครับก็จะเจอเลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดได้สดๆร้อนๆเลยนะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับเมืองเปิดใหม่สังคมดีนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับฟรีไวลิสนะครับไม่ต้องสอบนะครับแค่ค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เข้าเซิร์ฟได้เลยทันทีนะฮะเอาง่ายๆก็คือไม่มีไวลิสนั่นเองนะครับโอเคส่วนนะครับระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันฮะว่ามีระบบอะไรกันบ้างนะครับที่เจ๋งๆนะฮะโอเคส่วนเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะฮะก็เป็นแนวโลเพนะครับสมบทบาททั่วไปนะครับอาจจะมีผสมพวกแนวแบบว่าPVP กันด้วยนะนิดหน่อยนะฮะโอเคแล้วก็เพิ่มการเสียเวลานะครับแล้วก็รับการกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะเมื่อคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมนี่นะครับทำการกดตัว E นะครับเพื่อทำการปิดนะครับแต่ว่าในหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีหน้าหลักนะครับแล้วก็ปุ่มการเล่นนะครับแล้วก็กิจกรรมนะของเมืองนั่นเองนะครับโอเคทำการกดตัว E เพื่อปิดไปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ขอทำการปรับสภาพอากาศแป๊บนึงนะโอเคก็ช่วงตอนเช้าแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับนี่ก็จะมาเกิดตรงนี้เลยนะเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนี่นะฮะนี่แฟชั่นนี่คือแบบว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการกดตัว G นะครับก็สามารถเดินได้นะครับแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะเรามาดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟกันก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 ไม่มีอะไรกด F2 นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะฮะนี่นะเซิร์ฟนี้กระเป๋า UIสวยงามมากๆเลยนะครับน่ารักด้วยนะฮะแล้วก็กด F3 นะครับจะเป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวแบบแดนซ์นะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหมุ้งมิ้งไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกพ็อปนะครับก็เป็นการถือของอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้า wow. นี่นะครับแล้วก็ F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะครับมีแค่3อย่างเท่านั้นนะฮะอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับกด F10 F10 นี้ก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับอะไรขายได้แบบว่าดีสุดๆนะก็น่าจะเป็นอะไรดีอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นไม้นะครับไม้1อันก็ขายได้ประมาณ35นะครับจนถึง50บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อมานะปุ่มดีลิตก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนะครับก็จะมี ID บอร์นะครับมีเนมจ็อบนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับสกอร์บอร์ดสวยงามมากๆเลยนะฮะโอเคแล้วก็ปุ่ม M ไม่มีอะไรอ๋อปุ่ม M นี่เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กะหลาดนะฮะโอ้โหกะหลาดเซิร์ฟนี้คือแบบว่าตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมดูดินะครับว้าวโอ้โหโคตรเท่โอเคแล้วก็เปิดในแผนที่ดูก่อนนะครับนี่เป็นไงนะครับ UI เซิร์ฟนี้ก็ดูสวยงามมากเลยนะฮะดูสบายตานะครับตามนี้เลยแล้วก็ของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟนะให้มานะครับก็เปิดดูในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนนะฮะใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ 13,000 บาทนั่นเองนะฮะว้าวนะครับให้มาเยอะมากๆเลยนะ 13,000 นะครับในตู้ว่านะครับก็ในตัวเลยนะหรือว่าในกระเป๋านะครับ 3,000 แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ10,000 บาทนะครับเราก็ต้องไปเบิกเอานะครับแล้วก็จะมีกาชารถเริ่มต้นนะครับมาให้1คันแล้วก็มีพิซซ่านะครับน้ำสตรอเบอรี่แล้วก็สามารถกินได้นะครับนี่เป็นไงงำโคตรเท่โอเคส่วนน้ำสตรอเบอรี่นะแล้วก็สามารถกินได้เหมือนกันนี่เป็นไงโอ้โหโอเคแล้วก็กาชานะครับรถเริ่มต้นนะครับก็ทำการกดใช้นี่ได้รถมาแล้วนะครับ wow. เปิดเร็วพอสมควรเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นรถเริ่มต้นนะครับประมาณ20โลนะครับเราสามารถเก็บของได้ประมาณ20โลนะฮะ
เอพี่หาโต๊ะคาร์ฟไม่เจอว่านะครับเพราะว่าในแผนที่เนี่ยมันมีรูปไอคอนโต๊ะคาร์ฟอยู่อะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำการเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มานะครับประมาณ20โลนะครับนี่เป็นไงนะครับแต่งมาด้วยนะกดโอเคสตาร์ทรถเฮ้ยเสียงอย่างโหดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะฟังเสียงนะครับเสียงท่อนี่นะครับรถโคตรเท่นะคุณผู้ชมเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวพี่ขอทำการเปลี่ยนสีรถแป๊บนึงนะครับรถคันนี้ก็สามารถแต่งได้นะก็ต้องไปให้ช่างแต่งนะครับนี่ติดพวกสปอยเลอร์ได้นะครับปีกด้านหลังนะครับเปลี่ยนกันชนด้านหน้านะฮะนี่โอเคใส่คัมบาร์นะครับด้านในโอเคพี่ก็แต่งรถประมาณสีชมพูแล้วกันนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะครับก็นายกนะเป็นผู้หญิงนะครับเซิร์ฟนี้นายกเป็นผู้หญิงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะน่ารักน่ารักไว้หน่อยนะครับรถสีชมพูเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสำรวจที่ตรงนี้กันนะครับว่ามันคืออะไรไปอยู่ตรงนี้เลยโอ้รถก็ถือว่าแรงอยู่นะคุณผู้ชมนะครับเอาเรื่องอยู่อะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกลาดนะครับแล้วก็สามารถเก็บรถได้แล้วก็เบิกรถได้นะฮะด้านในนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวพี่ทำการจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับไปแล้วก็ไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างด้านในด้านซ้ายตรงนี้นะครับสวัสดีครับเจ๊โอ้โหเจ๊กล้าบึกบึนเลยโอเคกด E นะครับเพื่อขายของนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดรับซื้อนั่นเองนะครับก็นำของที่โปรเซสเสร็จแล้วเนี่ยก็มาขายตรงนี้ได้เลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับมีลิงอยู่ด้วยนะสวัสดีเจ้าตัวลิงนะฮะลิงเบลเลอร์เลยนะครับตรงนี้จะเป็นอ๋อเป็นตลาดโลกนะครับก็สามารถนำของนะฮะมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับพวกของผิดกฎหมายก็นำมาขายได้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับท็อกโซนนะฮะท็อกโซนนี่คือมันเป็นยังไงนะครับก็คือวอร์โซนนั่นเองนะครับวอร์โซนเซิร์ฟนี้ก็น่าจะอยู่ตรงไหนวะพี่ไม่แน่ใจวอร์โซนเซิร์ฟนี้อยู่ตรงไหนนะครับวอร์โซนมันต้องวาร์ปไปอะนะฮะท็อกโซนก็คือว่าเราสามารถด่าพ่อด่าแม่ได้นั่นเองนะครับก็คือโซนแบบไร้กฎหมายนะครับนี่อ๋อมันอยู่บนนี้เลยนี่ว่าว้าวนะครับโอ้โหเป็นเกาะลอยฟ้านะครับนี่เป็นไงนะครับคือเราสามารถด่าพ่อด่าแม่ได้นะอันนี้คือโซนท็อกโซนเลยนะครับคือไร้กฎหมายนะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้นะฮะโอเคก็ทำการกลับแล้วกันเนาะปังอย่าลืมนะจุดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะครับไปแล้วก็ไปที่รถของเรากันดีกว่าแล้วก็ต่อมานะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงพักนั่นเองนะหรือว่าสอนอนะครับก็ด้านในนะครับก็จะเป็นสอนอรูปแบบใหม่นะครับ wow. ด้านหน้าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะฮะเดิมๆประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับโอเคจุดซื้อรถมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อรถนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเบิกเงินก่อนนะฮะเงินที่เราได้มาเพิ่มนะครับประมาณ 10,000 บาทนะครับโอเคสอดบัตรเข้าไปนะฮะโอเคก็ทำการถอนเงินนะครับนี่ 10,000 บาทนะครับโอเคแล้วก็มีเงินแล้วนะครับประมาณ13,000นะตอนนี้นะครับตอนนี้เราเหลือ12,000แล้ววะนะครับหายไป200ส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นแมปกาลาดอีก1กาลาดแล้วกันเนาะนี่นะครับเป็นไงนะฮะโอเคก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านขายรถนะฮะปกติมันจะอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเซิร์ฟนี้นะครับร้านขายรถมันจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะโอเคไปแล้วก็ไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่าไป let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่ทางด้านขวาเลยก็ทำการจอดรถไว้ตรงนี้นะครับปั๊บไปแล้วก็เดินเข้าไปดูกันนะฮะโอ้โหโคตรหรูหราเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับมีผู้จัดการปะเนี่ยนะโอเคก็ทำการกดตัว E นะครับเพื่อทำการซื้อนี่นะนี่ก็คือรถเริ่มต้นนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะมองไม่เห็นราคาว่ะนะครับโอเคก็จะมีพวกมอไซค์นะครับนี่จักรยานนะฮะมีหลายคันเลยนะรถ SUV นะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครนะฮะที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทำงานนะฮะ40โล1คันแล้วก็มา10คนนะครับก็รับรถทำงาน40โล2คันเป็นเลยนะฮะ
ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่อีกกันที่1จุดแล้วนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดนะครับที่เราจะสามารถไปยังโซนนะครับ AFK ได้นะฮะมันจะเป็นเกาะลอยฟ้ามั้งนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยนะครับกด E นะครับเพื่อทำการไปโอเคก็เสียเงินนะประมาณ100บาทนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดยืน FK แล้วได้ของนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ทำการลอยตัวให้ดูนะฮะ นี่เป็นไงโอ้โหโคตรน่ารักนะครับสามารถมาถ่ายรูปกันได้นะฮะชิวๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับสามารถซื้อขายนะครับ IC นะครับแล้วก็ OOC ได้นะฮะตามอิสระคุณผู้ชมเลยนะครับปังโอเคดีมากๆเลยนะแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมันมีระบบอันนี้ด้วยนะฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ที่มันเป็นรูปมีดนะก็จะเป็นร้านขายของนะครับเดี๋ยวพี่ไปพาไปดูแล้วกันนะว่ามันคืออะไรแต่ก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวขอแวะร้านค้าก่อนนะฮะดูว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างนะครับนี่โอเคก็จะมีร้านค้าทั่วไปนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์ทำงานนะครับเดี๋ยวพี่ทำการซื้อโทรศัพท์ก่อนนะประมาณ 2,000 นะครับนี่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมีเครื่องเล่นเพลงด้วยนะครับมีเบียร์นะฮะเราก็ซื้อเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับแล้วก็พู่ขวานนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับตะกร้าเก็บส้มซื้อมาไว้เลยนะฮะโอเคตอนนี้พี่ก็เหลือเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ย4,600 บาทนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถซื้อนะครับมันเป็นร้านขายอาวุธนะซื้อด้วยเงินแดงนะครับและเงินเขียวได้นั่นเองนะฮะนี่นะครับว้าวร้านค้าอาวุธเงินเขียวนะครับอันนี้เงินเขียวก็คือเงินในเกมนะครับก็สามารถซื้อได้นะพวกไม้เบสไม้กอล์ฟมาชาเต้ไม้พูนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลเซิร์ฟนี้นะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่านะครับว่าตกแต่งประมาณไหนไป let's go ส่วนหน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็รับหน่วยงานด้วยนะครับจำนวนมากเลยนะครับก็เช่นตำรวจหมอแล้วก็ช่างนะครับรับหน่วยงานจำนวนมากเลยนะที่ขึ้นรูปให้ดูอยู่นะฮะนี่เลยนะครับที่เขาเปิดรับสมัครนั่นเองใครอยากเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็ไปติดต่อได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเท่านั้นตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เป็นไงอันนี้ก็คือโรงพยาบาลนะครับว้าวโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับอู่ช่างเซิร์ฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยโอเคป่ะแล้วก็ไปที่อู่ช่างกันตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เลยว้าวนะฮะก็เป็นแมปนี้นั่นเองนะฮะอู่ช่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะก็จะมีชิงธงนะครับเก็บแอร์ดรอปนะส่วนเก็บแอร์ดรอปนะครับจะตกทุกๆ2ชั่วโมงนะภายในเซิร์ฟนี้นั่นเองนะตกทุก2ชั่วโมงนะครับส่วนงานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟนะฮะแค่2อย่างนะครับส่วนในอนาคตนะครับจะมีอัปเดตเข้ามานะฮะก็จะมีปล้นร้านค้านะครับแล้วก็ปล้นธนาคารรออัปเดตเข้ามานะครับส่วนงานถูกกฎหมายนะครับที่ไม่โดนจับนะก็จะเป็นเก็บกล้วยเก็บสตรอเบอรี่เก็บส้มนะฮะเก็บเห็ดเก็บปูนะครับตัดไม้เก็บน้ำผึ้งขุดเหมืองเก็บข้าวโพดเก็บกะหล่ำปีแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นเกาะล่าสัตว์นั่นเองนะครับส่วนวิธีการไปนะฮะก็ต้องเช่าเรือตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ซื้อเรือนะก็ขับเรือนะครับนี่เลาะมาตรงนี้นะครับมายังเกาะตรงนี้แล้วก็ไปล่าสัตว์ได้ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงวอร์โซนกันแล้วนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดวอร์โซนะครับก็มาซ้อมต่อยกันได้นะครับนี่รถหายไปแล้วนะครับชิปหายแล้วโอเคสงสัยต้องไปพารถใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมายังจุดพารถแล้วนะครับโอเคก็พาเรียบร้อยนะเสียเงินประมาณ200บาทนะครับโอเคเมื่อกี้พี่แต่งรถเอาไว้นี่หว่าเดี๋ยวขอแต่งรถใหม่นะครับโอ้โหโอเคก็แต่งรถเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการสตาร์ทรถเลยโอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นผับด้วยนะมีผับนะครับนี่มีคลับอะไรประมาณนี้นะครับภายในเมืองตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับส่วนระบบก็น่าจะเป็นชิงธงนะครับแล้วก็เลเบลเซิร์ฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ไปยังเลเบลกันนะครับอยู่ที่สนามบินทะเลทรายไป let's go นี่เป็นไงนะครับทางเข้าก็ดูหรูหราแล้วนะฮะเป็นไงโหอย่างสวยนะครับแมปเลเบลนะครับ
โอเคก็สามารถเก็บรถได้นะครับแต่ว่าพี่จะไม่เก็บรถละกันนะครับไปเราทำการเดินเข้าไปสำรวจด้านในการคุณผู้ชมตรงนี้เขาบอกว่าเป็นตู้เซฟนะครับกด E เพื่อการเปิดตู้เซฟนะครับพี่เปิดไม่ได้ไม่น่าจะมีกุญแจนะครับส่วนโต๊ะคราฟน่าจะอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นโต๊ะคราฟนี่เราสามารถคราฟได้นะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้เป็นสนับมาเช่นะครับแล้วก็ปากฉลามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะคราฟแฟชั่นนะครับนี่เราสามารถคราฟแฟชั่นได้นะฮะว้าวอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟทั่วไปนะครับอันนี้เป็นบัตรตู้เซฟนะครับบัตรแก๊งแล้วก็บัตรทำงานตอนนี้ด้านนอกฝนตกใช่ปะเดี๋ยวพี่ขอทำการปรับสภาพอากาศแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟพอยต์อ๋อนี่เลยนะเราสามารถคราฟรถได้นะอันนี้เป็นรถเช่าไปครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาชีพถูกกฎหมายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าไปทำอาชีพอะไรกันดีตรงนี้มีคนอยู่ด้วยตรงนี้คือจุดเก็บอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนปังอันนี้เป็นเก็บกล้วยนะครับแล้วก็ไปเก็บกล้วยกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับเฮ้ยมีโลโก้เก็บกล้วยด้วยนะฮะอันนี้คือแบบว่าเป็นจุดเก็บกล้วยเลยนะครับโคตรเท่ว้าวก็มีคนมาเก็บนะครับแต่ว่าเขายืนเฉยๆนะน่าจะมืออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางในการเก็บมาโคตรเท่นะครับอย่างจาร์ฟตอนนี้เราก็น่าจะได้กล้วยมาแล้วนะครับได้กล้วยมาประมาณ4อันนะครับก็เก็บได้สูงสุดประมาณ50ชิ้นเลยเป็นยังไงบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเปเซิร์ฟนี้นะครับก็ผสม PVP ด้วยนะนิดหน่อยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะถือว่าระบบใช้ได้เลยแล้วก็แบบสวยด้วยนะครับสังคมก็ดีด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเซิร์ฟนี้ไม่มีไวรัสนะฟรีไวรัสนะแค่ทําการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เข้าได้เลยนะครับฝากด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับว่าชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วดูบ๊ายบายจิกันจุ๊บๆ